ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านตะลิงปิงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับติดตามผมกับน้องด้วยนะครับอันไหนลูกไปกินข้าวกันไปเดี๋ยววันนี้เราไปกินที่ร้านตะลิงปิงนะครับชั้น3ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันสองคนกินไหมมาน็อกเตอร์ลุกมากินไก่แล้วเข้ามาในร้านตะลิงปิงแล้วนะครับมีเมนูหลากหลายครับมีที่เรากินประจำนะครับมีอะไรเมนูหลากหลายเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวระหว่างที่รออาหารที่ร้านตะลิงปิงนะครับน้องมาเตอร์กับน้องมาวินตอนนี้ซื้อไก่เคฟซีมากินแล้วครับหิวครับทนไม่ไหวครับวินกินครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับไหนทำยังไงลูกโอ้เอาอันนี้ระหว่างรออาหารนะครับตอนนี้กินมั่วมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเคฟซีเป็นโปเตโต้คอนเนอร์นะครับสองพี่น้องนะครับดูนี่บรรยากาศร้านนะครับผมนี่ตกแต่งดีมากเลยนะครับผมอยู่ที่อ่างเซ็นทรัลเวิลด์ครับชั้น3ร้านตะลิงปิงนะครับร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรากินมาเป็น10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่คอนโดที่พระราม3นะครับตรงนี้ก็เป็นสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมชนแก้วกันโอ้นี่ตอนนี้อาหารมา2จานแล้วครับอันนี้เป็นปลากระพง3รสนะครับจานนี้อร่อยดีครับมาทีไรก็ต้องสั่งทุกครั้งครับส่วนจานถัดมานี้เป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะครับผมก็อร่อยเหมือนกันรสชาติเขาจะเข้มข้นนะครับที่นี่นี่เป็นไงครับน่ากินไหมเดี๋ยวป้าลองชิมก่อนนะเอาปลากระพง3รสก่อนลองชิมก่อนปลาสดดีครับกรอบดีแล้วก็ไอตัวที่เป็นน้ำราดเขาเนี่ยอร่อยค่อนข้างเข้มข้นดีก็ไม่เผ็ดมากสั่งถ้ากินได้นี่ครับอันนี้จานนี้ครับเรียกว่าหมูคั่วน้ำพริกตาแดงนะครับผมนี่เขามีจัดอะไรมาเรียบร้อยเลยฮะมีอะไรมั่งมีนี่เป็นหัวปีครับนี่เป็นน้ำพริกแล้วก็อันนี้หมูครับมันก็จะเป็นแบบ3ชั้นหน่อยๆอร่อยอากาศหนาวอันนี้จานทีเด็ดเลยอันนี้ชอบมากเลยครับเป็นแกงเหลืองพุงปลาช่อนใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระเจี๊ยบใส่กระเจี๊ยบนะครับเป็นกระเจี๊ยบอันนี้อร่อยจานนี้เป็นแบบรสชาติทางใต้จริงๆอ่ะอร่อยดีครับนี่ครับเดี๋ยวลองจานนี้หมูคั่วน้ำพริกตาแดงใส่น้ำพริกไปด้วยหมูเขาก็จะแบบทอดมาก็จะไม่ได้แบบมันมากครับเป็นเนื้อติดมันก็นุ่มดีตัวน้ำพริกก็รสชาติแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็กินก็ค่อนข้างวันดีครับอันนี้แกงเหลืองพุงปลาช่อนนะครับเดี๋ยวมาลองต้นไม้เยอะอ๋อนี่อย่างตรงนี้ใช่ไหมเออเล่นได้
เล่นได้เป็นน้องสาวน้องสาวโอเคเข้มข้นเหมือนเดิมแกงเหลืองปูม้าท่อนอันนี้หมอคนนี้ชอบกินเผ็ดหน่อยปรุงปลาก็แบบมันๆดีนายอะไรสั่งลูกค้าครับแกงเหลืองปรุงบาซ่อนเตอร์ไปไหนมาครับไปเล่นกับน้องเพื่อนมาจานถัดมาอันนี้เขียวหวานลูกชิ้นปลากรายครับผมเครื่องเทศแบบค่อนข้างแน่นครับก็เหมาะคนชอบเครื่องเทศหน่อยๆครับส่วนตัวปลากรายมีความหนึบดีใช้ได้เอานี่ครับตอนนี้เนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะสั่งขนมหวานมาตบท้ายซะหน่อยนะครับผมนี่ครับโบราณว่าไว้กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ดูครับเมียจัดเต็มมากครับกูจะตายอยู่แล้วครับ มาแล้วบัวลอยมาครับผมดูครับน่ากินไหมครับอร่อยครับอันนี้ร้านที่เรามากินนะครับคือร้านตะลิงปิงนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับผมก็เป็นอาหารไทยๆนะครับแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นมีหลายสัญชาติครับสามารถมากินกันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตามเพจเรานะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาวันนี้ Winter Story ช่วงปั๊บป๊ารีวิวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามผมกับน้องด้วยนะคะ